ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเธอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้ตรงหน้านานาจะมีปลานิลตัวโตเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเอาเจ้าปลานิลเนี่ยนะคะมาทำเป็นปลานิลกรอบผลไม้3รสส่วนวันนี้เนี่ยนานาเนี่ยจะมาแชร์เคล็ดลับการแล่ปลาเป็นชิ้นให้สวยงามหลังจากเราแล่ปลาเป็นชิ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาปลาชิ้นสวยๆของเราเนี่ยมาทำเมนูข้าวซอยปลานิลกันค่ะเวลาได้ปลามาจากตลาดแล้วเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาจะควักไส้ควักเหงือกออกมาหมดละสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือเราจะต้องจัดการแล่เนื้อปลาออกมาก่อนที่จะแล่เนี่ยนะคะเจ้าครีบต่างๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยตัดออกได้เลยใช้กรรไกรที่เป็นกรรไกรครัวเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่าตรงนี้นะคะต้องตัดถ้าไม่ตัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบาดมือเราตอนเวลาเราแล่ตรงนี้มีความคมนะระมัดระวังหน่อยช่วงนี้ปลานิลฮิตมากเพราะว่าคนเอามาทำข้าวหน้าปลาแกะกันตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเขามีข้างล่างด้วยตัดข้างล่างด้วยตรงนี้จะมีกระดูกแข็งๆก็เวลาตัดก็ระมัดระวังจะแข็งหน่อยนะหลังจากได้ปลาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเวลาแล่เนื้อปลาเนี่ยให้หันหัวปลาไปด้านที่เราถนัดแล้วเราจะเห็นเนื้อเขาถูกแบ่งเป็นสองฝั่งจากตัวตรงนี้อยู่แล้วหยิบมีดที่ใช้แล่ข้อดีของมีดแล่เนี่ยคือเขาจะงอได้เราก็จะให้เขางอตามตัวหันหัวเขาก่อนกดมีดลงไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาปลายมีดของเราวางเข้าไปแบบนี้ให้ขนานกับเนื้อปลาแบบนี้ทำยังไงก็ได้ให้ปลายมีดอยู่แนบกระดูกสันหลังตรงนี้มากที่สุดเพราะเราจะได้เนื้อของเขาออกมาเยอะที่สุดอย่างนี้นะคะนี่คุณเห็นไหมนี่ปลายมีดค่อยๆไล่ลงไปตรงนี้จะเป็นกระดูกค่อยๆไล่ลงไปเราจะเจอกึกจุดหนึ่งตรงนี้ส่วนตรงหางเนี่ยนะคะแทงออกมาทะลุอย่างนี้เลยจากนั้นตัดตรงนี้หนึ่งทีตรงนี้แบบนี้ได้มา1ชิ้นแบบนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยนานาทำไม่ดียังเหลือเนื้ออยู่ตรงนี้นิดหน่อยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราก็สามารถเลาะเนื้อตรงนี้ออกมาได้ส่วนข้างนี้เนี่ยนะคะพลิกด้านเวลาพลิกเนี่ยถ้าเกิดหั่นเสร็จแล้วเรากลัวว่าเนื้อมันจะน้อยเกินไปเนี่ยหั่นลำบากเอาปลาวางกับที่แล้วก็หั่นเขาได้ค่ะก็จะให้ปลาของเราเนี่ยชิ้นเท่ากันกับตรงนี้แล้วทำให้เวลาหั่นเราหั่นง่ายขึ้นเราจะได้ปลา2ชิ้นแบบนี้มาหลังจากได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วตรงเนี้ยที่ไม่สวยตกแต่งเขานะคะแบบนี้อันนี้เป็นปลา1ชิ้นของเราและตรงนี้อีก1ชิ้นตรงปลานิลตรงเนี้ยตรงช่วงพุงอ่ะจะมีกลิ่นดินค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบเนี่ยนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้สับเอาไปทำทอดกรอบๆแล้วก็เอามากินคู่กับยำก็ได้ตรงนี้เนี่ยนะเราจะเอาเนื้อของเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดแต่วันนี้เราจะทอดแบบใช้แอร์ฟรายเออร์เอามาทำเป็นข้าวซอยปลานิลกันค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนใส่พริกลงไปเพิ่มด้วยอันนี้เป็นพริกเผากับน้ำมันพริกใส่ลงไปตรงนี้เลยจากนั้นเพิ่มค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่เพิ่มลงไปตรงนี้ได้เผื่อคนทานชอบทานรสจัดให้เขาตักเพิ่มเองพี่ตรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งชั้นใน
ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมให้เข้ากันพักทิ้งไว้20นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยยีสต์และน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำอุ่นและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นวดผสมจนก้อนโดเนียนพักทิ้งไว้30นาทีคลึงแป้งชั้นนอกเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนละ40กรัมเตรียมไว้ค่ะคลึงแป้งชั้นในเป็นแท่งยาวแบ่งเป็นก้อนละ40กรัมเตรียมไว้นำแป้งชั้นนอกกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางวางแป้งชั้นในทับด้านบนหุ้มให้มิดรีดเป็นแผ่นบางและพับแป้งเป็นแผ่นยาวรีดต่อให้แป้งบางม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นนำมารีดตามยาวเป็นแผ่นบางม้วนเป็นท่อนกลมอีกครั้งตัดแป้งโดเป็น2ส่วนกดให้แบนรีดเป็นแผ่นบางใส่ช็อกโกแลตชิพห่อให้มิดจากนั้นคลึงแป้งให้บางเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำขนมปังลงจี่จนกระทั่งสุกทั้งสองด้านจัดขนมปังพันชั้นใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเพรสโตเอ็กซ์วิธีทำเพรสโตเอ็กซ์ใส่ใบโหระพาลงในโถปั่นตามด้วยอัลมอนด์อบกระเทียมเกลือหิมาลายันพาเมซานชีสพริกไทยดำต่อด้วยน้ำมันมะกอกจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซอสเพรสโต้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูป่นพริกไทยดำป่นรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ